วันนี้จะมาชวนจีบสาวมอญกันครับด้วยเพลงที่สื่อถึงความรักและก็ความผูกพันระหว่างคนไทยกับคนมอญมอญเป็นหนึ่งในชนชาติที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งเขาเคยเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็ดนตรีมาก่อนพอดแคสต์รีวิวกับรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้นะครับก็เลยได้หยิบยกเพลงจีบสาวมอญของศิลปินไทยโดยเฉพาะสาวมอญที่อาศัยอยู่ในพระประแดงมาให้ฟังกันบทเพลงโหมโรงเข้ารายการวันนี้สาวมอญแม่เหมยจากวงสู่สู่นะครับอัลบั้มชื่อว่าคนเข็มเลขาวเมื่อปี2534ขับร้องนำโดยคุณทอมดันดีผมนำบทเพลงนี้มาเป็นการเกริ่นเข้าสู่เรื่องราวของเพลงจีบสาวมอญหนึ่งในชาติพันธ์เก่าแก่ของภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่บริเวณเมียนมาตอนล่างแล้วก็กระจายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยด้วยเหตุทางสงครามเหตุทางการเมืองนะครับแล้วก็การเข้ามาอยู่ร่วมกับผู้คนในดินแดนสยามประเทศหรือในประเทศไทยนี้ก็มีสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันในหลายแง่ทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนมอญถือว่าเป็นกลุ่มคนสำคัญที่มาฝากฝังความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมให้กับคนไทยมากมายเลยทีเดียวนะครับคนมอญนั้นมีความรู้ในเรื่องของเกษตรกรรมในเรื่องของการปั้นหม้อไหอย่างที่ฟังในเพลงของวงสู่สู่สักครู่นี้นะครับแล้วก็ทำอีกเยอะแยะไปหมดนะครับบางอย่างแล้วเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยที่มาจากมอญแล้วเราก็ไปเรียกว่าขนมจีนนะครับนั่นก็เป็นวัฒนธรรมขนมเส้นนะครับที่มาจากมอญเก่าฟังเพลงจีบสาวมอญได้ในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนตอนมนรักสาวมอญตอนที่1สาวงามพระประแดงทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง YouTube Channel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม